เมย์เคลย์ทำอะไรกันอยู่คะมาวันนี้มัดย้อมผ้าสีดำกันบ้างนะคะเสื้อยืดสีดำวันนี้ใช้วิธีกัดสีด้วยไฮเตอร์นะคะมาถึงงานกัดไฮเตอร์กันบ้างค่ะชิ้นนี้ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นทดลองนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่อันนี้มัดผ้าแบบแน่นมากไฮเตอร์น่าจะซึมไม่เยอะนะน่าจะกัดเฉพาะพื้นผิวด้านบนหรือว่ามันสามารถซึมไปได้ถึงข้างล่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูผลค่ะราดไปนะคะเอาให้ทั่วเลยอันนี้รัดแน่นมากแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงล้างไฮเตอร์ออกให้หมดนะคะจะยังไม่แกะสายยางทั้งหมดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหยอดสีทับนะคะแต่ว่าจะเอายางออกเฉพาะบางส่วนนะแล้วก็ล้างน้ำอีกครั้งนะคะล้างไฮเตอร์ออกให้หมดเท่าที่เราคิดว่ามันออกหมดแล้วอะสะอาดแล้วนะคะแล้วก็บิดให้แห้งที่สุดเลยตั้งไว้จนมันหมาดๆแล้วเดี๋ยวมาหยอดสีกันค่ะอันนี้ใช้เป็นสีย้อมเย็นนะคะไม่ใช่สีบาติกเพราะว่าสีย้อมเย็นเนี่ยไม่ต้องลงน้ำยากันสีตกคิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่านะก็เลยลองใช้อันนี้ดูนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเอาพลาสติกมาห่อตั้งไว้1คืนแล้วถึงเอาไปล้างไปซักให้สะอาดนะคะที่ใช้ไฮเตอร์นะแต่รู้สึกว่าไฮเตอร์มันจะกัดน้อยไปหน่อยจริงๆไฮเตอร์มันไม่ได้กัดน้อยหรอกค่ะแต่ว่าตอนที่พับอ่ะพับแบบเรียกว่าเป็นพับแบบจับใหญ่ๆนะมันก็เลยซึมไม่ถึงข้างล่างนะคะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าเรายังทำอะไรกับมันได้อีกนะคะก็คือเดี๋ยวจะมัดอีกรอบแล้วก็ลงไฮเตอร์อีกรอบหนึ่งนะคะมามัดเลยเอาแบบไหนดีด้านนี้มันขึ้นถึงไหล่นะคะแต่ว่าด้านนี้เดี๋ยวจะเอาแค่เอาครึ่งแขนนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ในขวดบีบนะจะหยอดจากขวดนี่เลย
แต่ว่าต้องใส่หน้ากากนิดนึงเพราะว่ากลิ่นมันฉุนมากให้ในฝาก่อนเทบนฝาเทบนฝาแบบนี้ดีกว่านะคะหยอดง่ายกว่างานกัดสีไฮเตอร์แบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ต้องรอข้ามคืนค่ะรอแค่ชั่วโมงเดียวก็เห็นผลงานแล้วล้างแล้วก็ซักให้สะอาดค่ะมาดูผลงานค่ะแล้วก็มาว่ากันหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรนะเอาเรื่องที่1เลยเรื่องความประณีตนะดูแล้วก็คือชิ้นนี้ขาดความประณีตเลยนะเพราะว่าตอนที่วาดเส้นนะคะก็คือวาดแค่เป็นเส้นเบาๆบางๆอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วก็ตอนที่จับจีบก็จับไปมั่วๆไม่ได้เน้นตรงเส้นแบบว่าเป๊ะๆนะคะตรงขอบลายตรงนั้นก็เลยไม่ชัดเจนนะคะเลี้ยวไปเลี้ยวมานิดหน่อยนะแล้วก็ตอนที่มัดเนี่ยค่ะตอนจับจีบจับแบบว่าลายจับใหญ่ๆนะแล้วก็มัดแน่นๆไฮเตอร์กับสีเนี่ยความซึมไม่เหมือนกันนะคะจากเท่าที่ดูเนี่ยไฮเตอร์เนี่ยมันจะกัดด้านบนแล้วก็มันไม่ค่อยจะซึมลงไปข้างล่างนะมันจะกัดด้านบนแบบเฉพาะด้านบนอะผิวบนอะแล้วก็มันซึมลงไปได้นิดหน่อยค่ะมันไม่สามารถซึมลงไปเยอะนะคะไม่เหมือนสีมันสามารถซึมลงไปได้เยอะกว่านะคะคือถ้าใครอยากได้ลายที่มันกัดชัดๆน่ะต้องมัดลายแบบหลวมๆหรือไม่ก็คือสาดเข้าไปเยอะๆหรือว่าไม่ต้องมัดขยำแล้วก็รัดไฮเตอร์ไปได้แต่ถ้าใครอยากได้ลายเล็กๆอย่างเงี้ยก็ต้องมัดแบบแน่นๆเลยนะคะชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นทดลองนะคะต้องมีชิ้นต่อไปแน่ๆเลยมัดย้อมมันก็สนุกดีนะใครชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ Make Clay